มีคนถามเซตติ้งเยอะละเดี๋ยวผมจะพูดเซตติ้งคร่าวๆให้ไปไฟแรงๆกันก่อนแล้วกันเซตติ้งนะเซตติ้งขอเริ่มที่เกมเพลย์ก่อนเลยแล้วกันพวกเนี้ยมันไม่ค่อยสำคัญหรอกอันนี้ผมก็ default button hint เปิดหรือปิดก็ได้ก็คือมันคือไอ้ด้านล่างอะเลขสี่กดตัว Q ตัว X ตัว G เพราะใช้ดาเมจอันนี้ยิงไปแล้วบอกว่าเกาะมีเกาะแล้วก็เป็นตัว X ถ้าคนที่เล่นไม่ได้เล่นแก๊สอะผมแนะนำให้ปิดนะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ไม่ใช่ความรู้ใหม่แต่มันแล้วแต่ preference แล้วแต่ความชอบของคนแหละแต่คืออันเนี้ยเดี๋ยวดูนะผมจะเปิดชิลไอคอนชิลไอคอนอันนี้มันไม่ได้แต่เอาเป็นว่าพอยิงอ่ะมันจะมีฮิตมาร์เกอร์ขึ้นเห็นปะที่มันเป็นตัว X เสริมขึ้นมาแล้วพอยิงคนตายมันตัว X มันไอที่มันขึ้นมามันจะกลายเป็นสีแดงเห็นปะแต่ถ้าเราปิดอ่ะมันจะคลีนไว้มันไม่มีอะไรลกตาเลยซึ่งผมว่ามันดีนะจริงๆแล้วอ่ะแต่มันไม่มีอะไรขึ้นมาให้เรากวนใจว่าเฮ้ยมันคืออะไรเอ่ยแบบคือมันจะไม่มีฮิตมาร์กซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนเพราะว่าบางคนติดนิสัยแบบต้องมีฮิตมาร์กถึงยิงได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้ได้ผมว่ามันก็ดีต่อไปคือปิงผมเลือกเป็นเฟดเพราะว่าผมกลัวแบบปิงไปแล้วแบบแม่งบังอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะเป็นแบบเฟดถ้าไม่เฟดมันเป็นไงมันก็แทบจะไม่ต่างอันนี้ผมไม่เคยไปยุ่งโอเปอเรชั่นก็คือขวาบนคิวฟีดอะมินิแมปโลเคชั่นแล้วแต่คนผมเลือกออฟเพราะจะได้รู้ทิศอันนี้ยิงหมดแล้วยิงปืนหมดปุ๊บให้จะสับปืนไหมอันนี้แล้วแต่คนแต่ผมเลือกเป็นออนจริงๆแล้วผมควรจะเป็นออฟนะต่อไปจะเป็นออโต้สปินห้ามเปิดอันนี้เป็นอะไรที่ห้ามเปิดเพราะว่าสมมตินะออโต้สปินก็คือมันจะวิ่งเองโอ้ผมกด W มันจะวิ่งเลยเห็นปะทำไมห้ามเปิดเพราะว่าสมมติถ้าเราแบบเดินเชิงแล้วเราเดินวิ่งถ้าเราวิ่งอยู่แล้วผมกดทิศซ้ายมันจะต้องใช้เวลายกปืนขึ้นมายิงเห็นปะเนี่ยมันจะต้องยกปืนขึ้นมายิงซึ่งมันทำให้เราเสียจังหวะเว้ยสมมติว่าเราเชิงอุ้ยเชี่ยแบบมันอุ้ยมันต้องรอยกปืนแล้วจังหวะเราจะเสียเว้ยเพราะงั้นผมไม่แนะนำให้เปิดอย่างแรงอันนี้คือออฟยิงได้เลยเห็นปะเพราะงั้นออโต้สปินผมไม่แนะนำให้เปิดแล้วอีกประเด็นก็คือบางทีเราต้องเดินไปบางทีเราต้องเดินแล้วพอเราวิ่งอย่างเดียวอ่ะมันจะทำให้มันมีเสียงบางทีเราก็ต้องเดินเนียนนึกออกไหมโอเคเดินไม่แทบทูสปินมันคือออโต้สปินเว้ยกดแท็บชิปสองครั้งสำหรับคนที่ขี้เกียจหรือว่าแบบจะกินน้ำจะทำอะไรเปิดก็ได้แต่ผมไม่แนะนำมันผมยังไม่ชินอ่ะผมไม่ชอบเลยเพราะว่าบางทีแบบผมเป็นคนที่แบบชอบกดดับเบิ้ลแท็บชิปสองครั้งอ่ะแล้วมันจะวิ่งไปเรื่อยๆผมก็ไม่ชอบโอเคอันนี้ออกเจ็ตแพ็คคอนโทรลผมไม่ค่อยจะเล่นวาคิลี่ก็แล้วแต่คนแล้วกันแต่ผมชอบเล่นโฮอันนี้บอกทิศทางที่ดาเมจเข้ามาอันนี้ต้องปิดไม่งั้นเราจะเกิดความชิบหายในการรูทขึ้นมาสับเกาะโดนยิงเอาเฮียแมนกดสับเกาะไม่ได้โอเคแตกฮอปอัพอินฟอร์อันนี้ไม่สำคัญมันคือบอกว่าฮอปอัพทำอะไรได้มือใหม่ก็เปิดไปสตรีมเมอร์โหมดแล้วแต่คนแอนอนิมัสโหมดก็คือซ่อนชื่อ I am Cosmic 12345นั่นแหละ Music Sharing นี่ไม่เกี่ยว Performance Display คือขวาบนไอ้ปิงเอ้ย APS เอ้ย In out Lost Choke ช่างมันอันนี้ใครจะเปิดก็เปิดปรับอินไว้แล้วแต่ Color by ผมเป็นคนเล่น4ปกติแค่นี้แหละอันน่ะ Setting จบส่วนเรื่องพวกนี้แล้วแต่ไหมอันนี้มันแล้วแต่คนอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเอาด้วยแล้วกัน setting ไอเนี้ยผมใช้ DPI 400 sensitivity 3.1 ปิด acceleration ไอเดียด้านในผม1.0ไม่ไปยุ่งกับมัน mouse invert นี่ใหม่ lightning เนี่ยมันแล้วแต่ผมไม่มีแต่ผมเปิดออนไว้เพราะมันเป็น default ใช่มัน move forward ผมจะใช้สกอร์เมาส์ขึ้นไว้ทำ tap step สกอร์เมาส์ลงเป็น jump เป็น b hop กับพวกกระโดดทั้งหลายวอลจัมเอ่ยผมใช้สกอร์มาลงบางทีต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นดีฟอลต์หมดเลยทุกอย่างยกเว้นนี่ผมใช้โฮนะผมชอบโฮเพราะมันผมรู้สึกมันผิวกว่าอันนี้แล้วแต่คนต่อไป
สเวเบิลไอเทมปกติมันจะเป็นตัวอาร์ตินเนตผมใช้ตัวเอ็กแทนเพราะว่าผมเป็นคนที่ต้องกดอาร์ตินเนตบ่อยในการเซฟรีเพย์ถ้าเห็นผมทําท่าอย่างเงี้ยนั่งแล้วถอยหลังคือผมเซฟรีเพย์เว้ยนั่งถอยหลังเนี้ยคือผมเซฟรีเพย์ใน OBS ผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอาร์ตินเนตเป็นเอ็กแล้วเอ็กมันดีกว่าด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออัลเทอร์เนตอัลเทอร์เนตอินเตอร์แอคก็คือเก็บอันนี้คือช่องเก็บอีกอันหนึ่งเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวทำไปดูสมมุติว่าเราถือคูณ2กับกล้องทองคูณ2กล้องทองแล้วถ้าเราอยากเก็บคูณ3ให้เพื่อนเพื่อนบอกเอ้ยมึงหยิบคูณ3ให้หน่อยดิเราต้องกด Y มันถึงจะเข้าตัวถ้าเราไม่ใช้ปุ่มนี้มันจะสับแล้วของเรามันก็จะตกลงไปเห็นป่ะแบบเฮียเฮ้ยกูจะเก็บให้เพื่อนยังไงวะเออถ้าเราไม่ใช้ปุ่มนี้เราต้องถอดก่อนแล้วกดเก็บแต่ถ้าเรามีปุ่มนี้เราก็กด Y จบเข้าตัวเลยโอเคท็อกเกิลไฟบอดผมเป็นปกติ default อันนี้ผมเซตเป็นเลข5เพราะว่าผมไม่มี F1 ผมกด thank you บ่อยมากเลย My hypothesis is เป็น correct. อะไรที่ผมว่ามันดีนะที่เหลือก็ปกติโทรเลอร์ผมไม่ได้เล่นfuel view ผมแนะนำให้เปิด110เลยอันนี้แล้วแต่คนชอบแหละแต่ผมชอบ110อันนี้เป็นมินิมัมพวกกราฟิกเซตติ้งเอาเป็นว่าแล้วแต่คอมแล้วกันแต่ผมโลแทบทุกอย่างอันนี้ไฮได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับการ์ดจอ โอเคออดิโอผมเปิดซาวินปะกาวจะได้เวลาเราพับจอเราจะได้กลับมาพอรู้เรื่องว่าเอ้ยโดดแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยเพลงผมปิดเปิดหมดทุกอย่างอันนี้ถ้าผมเล่นพับผมอาจจะปิดเพราะว่านั่นแหละแล้ววี120คนใช้เยอะไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ใช้อ่ะวิ่งท็อกเกิลหรือโฮท็อกเกิลครับเอาเป็นว่าหมดแล้วปะนะอีกอย่างนึงแถมอีกอย่างหนึ่งแล้วกันผมเป็นคนชอบโยนของให้เพื่อนไปสมมตินะเอ้ยขอแบตหน่อยแล้วเพื่อนเราสมมติผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่โคเวอร์นี้ถ้าตัวยิงมาจากฝั่งนู้นได้เราไม่สามารถที่จะแบบไปดับของให้เพื่อนแบบปกติได้แบบเอ้ยดับให้โอเคผมขอนำเสนอวิธีการโยนของให้เพื่อนไปให้มองขึ้นเดินไปหาเพื่อนแล้วกดสเปซบาร์กระโดดโยนเห็นปะมันจะโยนหาโยนของให้เพื่อนได้ได้เว้ยโดยที่ไม่ต้องออกจากโคเวอร์แบบเอ้ยรับนะเห็นปะรับนะรับนะเห็นปะขึ้นอย่าขึ้นอย่าเพราะงั้นบางทีสมมติถ้าอยากให้ของเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่อีโคเวอร์นึงหรือว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหามันอะเอาไปเอาอาร์ปะเอาอาร์ปะเอาไปเอาสเกเนตไปอะไรแบบนี้แหละอันนี้เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ผมว่ามันมีประโยชน์อะกอดนี่ผมไม่ค่อยได้โยนให้เพื่อนแต่ว่าแบบมันจะหนักกว่าเนี่ยมันก็โยนได้แต่ว่าอาจจะต้องสไลด์จัมก็ลองฝึกดูแล้วกันมองขึ้นแล้วก็เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ก็ต้องฝึกด้วยคืออย่าไม่ได้ยำลองชัวกระโดดชิ่งเกือบกระแพงยังไงครับวาจัมนะเสิร์ชในยูทูบผมเลยว่าวาจัมแบ่งกระสุนทำยังไงแบ่งกระสุนคลิกซ้ายจะตอบทีละ20คลิกขวาตอบทีละกล่องโอเคไปเนาะแค่นี้แหละเรียบร้อยไว้เจอกันครับบ๊ายบาย